ทำบุญลดกรรมเราไม่ต้องพูดถึงมันใครมีปัญหาไม่ร่างกายไม่ดีก็มาอยู่ตรงนี้นึกแต่ว่าของไม่ดีในร่างกายของท่านมาอยู่กับลุงงอดคนเดียวลุงงอดจะเป็นถังขยะใบใหญ่ให้มีปัญญานึกมาครับโอเคไหมเอามันชัดๆไปเลยล่ะครับเรื่องนี้รับพลังงานสุดวันนี้ร้อนที่ใบหน้าค่ะมีน้ำลายด้วยค่ะดีมากครับน้ำลายคือยานะครับน้ำลายนี่เป็นเอนไซม์นะครับเป็นน้ำย่อยที่ดีมากนะครับน้ำลายนะครับผมไม่เคยบ้วนน้ำลายทิ้งนะบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยล่าสุดเนี่ยภาษาอะไรเนาะนะบวกหนึ่งสวัสดีครับลุคุณเนี่ยนะลองพิมพ์ให้ดูนะครับภาษาอะไรครับเนี่ยภาษาเขมรหรือภาษาพม่านะภาษาอินเดียไม่ใช่แน่นะครับภาษาอาหรับก็ไม่ใช่แน่น่าจะเป็นภาษาพม่ากับภาษามอญหรือเปล่าครับน่าโอ้โหหัวใจส่งมาเยอะเหลือเกินเยอะๆอ่ะกดไลค์กดแชร์เขาเรียกกดซับสไครต์ทั้งเฟซเขาเรียกกดซีเฟิร์สซิ่งเลยเนี่ยยูทูบก็คือกดซับสไครต์เหรอกดติดตามแล้วกดกระดิ่งตามพวกกลุ่มยูทูบนั่นนะกดเข้าไปตรงนั้นถือว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเต็ม 100% ประมาณนั้นถ้าคิดว่าดีก็กดเอาถ้าคิดว่าไม่ดีก็อย่าไปกดเสียเวลานะภาษาพม่าครับโอเคอ๋อเป็นเงี้ยเหรอเป็นเงินชาวพม่าตอนนี้ครับรู้สึกอย่างไรนี่แหละครับที่ลุงพูดไม่มีผิดมนุษย์แย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจปกครองผิดไหมครับไม่มีผิดสักตัวพูดนี่พูดมาเกินกว่า20ปีแล้วคำนี้นะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแล้วก็ไม่เคยผิดด้วยถ้ามันจะไม่ตรงสักทีเดียวคือแย่งคู่กันพิศวาสนะถ้ามันจะพอตรงกันบ้างนะแต่เชื่อเหลือเกินว่าเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันถึงแม้ว่าไม่เต็มร้อยแย่งอาหารกันกินเนี่ยใช่เลยแย่งแผ่นดินกันอยู่เนี่ยใช่แง่แย่งอำนาจปกครองโอ้โหใช่ที่สุด 100% เกินต่างหากเลยเห็นไหมครับดูสิครับตัวที่มันเร่งรัดที่สุดนี่คืออำนาจอำนาจนะครับอำนาจนี้คนก็ตาใครก็ตามที่เคยบริโภคแล้วจะติดนะครับยิ่งกว่าติดยาฝิ่นนะครับยิ่งกว่าติดยาเสพติดบอกให้ทราบไว้นะใครก็ตามที่เคยบริโภคอำนาจมันจะหวานมันจะหอมจะหลงโลภโกรธเกลียดเข็นฆ่าบอกให้รู้เลยนะครับหลงโลภโกรธเกลียดทุบตีเข็นฆ่านั่นคืออำนาจนะครับจับหน่อยเมื่อคืนฝันเดินไปที่ป่าช้าป่าก็เอ่ยบอกลุงงอกช่วยคุ้มครองด้วยค่ะแล้วไงต่อล่ะไม่พิมพ์ให้มันหมดคุณมัทนาลุงงอกช่วยคุ้มครองแล้วถามว่าลุงงอกช่วยได้ไหมทีเนี้ยพิมพ์ให้หมดมันจะได้รู้ว่ามันถูกมันผิดหรือเป็นความเชื่อแบบลอยลมหรือว่าบ้าตามลุงประมาณนั้นครับอย่าบ้าตามลุงนะมนุษย์ลุงหนึ่งประเภท abnormal นะให้รู้ไว้ลุงมนุษย์เกินบ้านะครับเกินบ้าแอปนอร์มอลเนี่ยมันแปลว่าบ้านะครับแต่มันมีอันคอนเชียสเข้ามาตัวนี้มันตัวเกินบ้าตัวเกินบ้าคือตัวอันคอนเชียสนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับจำหน่อยภาษาพวกนี้ว่าแล้วก็เติมเฮิร์บอันนี้ก็เป็นการท้าทายนะบอกให้รู้ไว้นะครับท้าทายทางโลกฝั่งตะวันตกก็บอกว่าสูรว่าเป็นมะเร็งมะเสงไม่แม่นผมท้าแล้วนี่เห็นไหมครับเขาจับยัดมันก็ขายยานี่มีอะไรพอนี้ไปไกลใบยาสูบมันพืชใช่ไหมล่ะถูกกฎหมายด้วยจ้ะว่าผิดกฎหมายอย่าไปทำนะครับอย่าไปลองตอนหลังมานี้เขาเปิดไม่ใช่เหรอกัญชาเอามาใส่ต้มเอามาใส่แกงไก่ต้นใบมันเนี่ยครับมันดับกลิ่นคาวได้อย่างดีนะเจริญอาหารได้อย่างดี
ไม่ต้องไปใส่ผงมฤตยูนะฮะผงอะไรกินแล้วอร่อยอร่อยนี่คือผงมฤตยูนะครับอย่าไปใช้ผงตัวนี้มันทำให้ร่างกายเนี่ยสูญเสียหายเยอะมากนะครับมันเป็นเคมีรับการสกัดมาอย่างรุนแรงนะครับไม่รู้ว่าผมไม่ใช่เป็นเคมีที่รับการสกัดมาอย่างไรอย่างเข้มข้นอะไรกันนะครับกินแล้วอร่อยอร่อยนี่แหละครับเอาพืชนี่แหละพืชเป็นยาครับขิงข่าตะไคร้ธรรมดานี่แหละนะใบไม้ใบไร่เนี่ยปรุงอาหารกับพวกนี้แหละครับนะนะนะถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวยืนนานนะว่าไงสมานลาภสันเทียเนี่ยว่าไงเป็นไงฟ้าฝนปีที่แล้วเป็นไงลุงงอขอฝนหน่อยไม่เกิน2 วันฝนตกเต็มคันนาสมานคนจังหวัดชัยภูมินะ ลุงออกมีอะไรไหมอีกถามมาเร็วนอกจากจะบอกเป็นวลีไปเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นคำถามบ้างก็ดีเหมือนกันพยายามตั้งคำถามครับคนฉลาดก็ตั้งคำถามนะครับแววฉลาดก็คือต้องมีคำถามคนที่มีแววฉลาดเฉลียวแต่ตั้งคำถามเสมอแปลว่าสงสัยเสมอจะได้เล่าให้ฟังผมจะปิดไว้ทำไมล่ะมันได้มายังไงแบบไหนพลังงานที่ว่าเนี่ยไปซื้อก็ไม่มีขายกันแล้วกันอยากได้ก็ให้ทำเองร้องเพลงไปด้วยหนึ่งในนั้นคืองับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนอยากได้ทำเองพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยหนึ่งในวิธีการก็คืองับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนนั่นวิธีนั้นบอกถึงขนาดนี้ก็ทำเอาทีพี่หรือจะให้ลุงจับมือทำกันให้โอ้ยก็เกินไปลุงคะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งถูกต้องครับอันนี้ถูก 100% นะคำว่าถูกต้องแปลว่าถูก 100% เวลาเราหายใจเข้าไปแล้วกลั้นไว้นานๆเกิดการสันดาบหรือดูดอัดระเบิดคายนะฮะคายคอควายสระอายอยักษ์นะครับคายแบบนี้เหมือนกับคายอาหารออกจากปากโอเคคำว่าคายถ้าคลายมีรอลิงเนี่ยก็คือผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนะครับดูดอัดระเบิดคายศูนย์กลางตัวเราคือช่วงท่อช่วงท้องใช่ไหมคะอะไรดี ศูนย์กลางของตัวเราก็คือขั้วหัวใจนะครับหัวใจเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของสมองคือหลุมดำนะภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพิทูอิตารีนะครับลุงงอกบอกว่าหลุมดำนะครับศูนย์กลางของสมองคือหลุมดำนี่ภาษาลุงงอกนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวนะศูนย์กลางของตัวเราคือขั้วหัวใจส่วนศูนย์กลางของจักรวาลสะดือโอเคไหมสะดือท่านสะดือผมเนี่ยศูนย์กลางจักรวาลโอเคไหมครับพยายามจับคำเนี้ยถามมันก็จับคำลุงให้ตั้งเยอะตั้งแยะนะจะเอาตรงไหนใช่ไหมฟังแล้วจดไว้ด้วยสิครับแล้วค่อยทำไปจริงไหมแล้วค่อยพิจารณาเอาเองสุดท้ายท่านจะมีคำตอบด้วยตัวของท่านเองนะครับที่บ้านไม่ได้ใช้ชูรสเขาจะมี